คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่78ทับ2557เรื่องการกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่งดังนี้ข้อ1ให้กำหนดตำแหน่งข้าราชการเพิ่มขึ้นในส่วนราชการดังนี้วงเล็บ1ตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน1ตำแหน่งวงเล็บ2ตำแหน่งที่ปรึกษาในสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงยุติธรรมจำนวน1ตำแหน่งวงเล็บ3ตำแหน่งผู้ตรวจราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการคลังจำนวน1ตำแหน่งข้อ2ให้นางศรีรัตน์รัศฐปานะพ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์และให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตามข้อ1วงเล็บ1เป็นพิเศษเฉพาะรายข้อ3ให้นางสาวชุติมาบุญยประภัทรพ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์และให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ข้อ4ให้พันตำรวจเอกประเวศมูลประมุขพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงยุติธรรมตามข้อ1วงเล็บ2เป็นพิเศษเฉพาะรายข้อ5ให้นายประยงปรียาจิตพ้นจากตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐข้อ6ให้นายราคบศรีสุภอัตพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากรและให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตามข้อ1วงเล็บ3เป็นพิเศษเฉพาะรายข้อ7ให้นายสมชัยสัจพงศ์พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากรข้อ8ให้นายกฤษดาจีนวิจารณะพ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังข้อ9ให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งตั้งแต่วันที่มีคำสั่งนี้เป็นต้นไปข้อ10ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักงบประมาณและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าวให้เรียบร้อยโดยด่วนโดยจัดให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่ข้าราชการผู้นั้นดำรงตำแหน่งอยู่เดิมข้อ11เมื่อมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามคำสั่งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายข้อ12เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ2ข้อ4และข้อ6แล้วให้ตำแหน่งดังกล่าวเป็นอันยกเลิกทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ